ครับหลังจากผ่านไปประมาณ1เดือนกับ10วันครับลงคลิปไปเมื่อวันที่22มิถุนาตัวต้นกล้วยหอมแค่ครับให้เพื่อนๆดูกล้วยหอมแค่อันนี้นะครับเป็นไม้ที่เราเพาะจากเมล็ดใช่ครับรอบนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางครับเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าดูให้เพื่อนๆดูรากตอนนี้นะครับรากมันแทงทะลุมาคือน่าจะสารอาหารของมันคงจะน้อยลงแล้วครับในการเปลี่ยนชุดแรกทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนลงในตะกร้าให้มันใหญ่ขึ้นตะกร้าหวายนี่ครับซื้อมาน่าจะประมาณใบละ14บาทก็สิ่งที่เราจะต้องใช้ในการที่ว่าเราจะย้ายตัวกล้วยหอมแค่ใหม่นะครับก็คือเป็นตัวดินกับตัวมะพร้าวสับครับให้เพื่อนๆดูตัวนี่มะพร้าวสับที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ส่วนของดินครับดินรอบนี้เราใช้ดินก้ามปูแล้วก็ใช้ใบก้ามปูด้วยเลยนะครับแล้วก็มีขี้วัวมีแกบดําแล้วก็มีขุยมะพร้าวครับทุกอย่างมาผสมรวมกันก็เดี๋ยวเราจะมารื้อตัวต้นกล้วยหอมแค่ให้เพื่อนๆดูรากข้างในครับว่ารากมันเยอะขนาดไหนในการเปลี่ยนกระถางไปรอบแรกนี้ต้องพูดอีกครั้งนะครับตัวนี้เป็นกล้วยหอมแค่ที่เพาะจากเมล็ดเลยเมล็ดเล็กๆครับแล้วตอนนี้ก็โตเป็นเริ่มแทงใบใหม่อีกแล้วเราซื้อมา10เมล็ดครับก็ได้ทั้งหมด7ต้นแต่ว่ามีต้นนี้ครับพิเศษมันหน่อยมันขึ้นมา2หน่อนะครับขึ้นมา2ต้นนี่จากเมล็ดรวยเมล็ดเดียวนะครับผมขึ้นมา2ต้นก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรครับเดี๋ยวเรามาเตรียมดินที่จะเปลี่ยนกันครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาตัวมะพร้าวสับครับเอามาไว้รองก้นเพราะว่าพวกนี้คือเวลาเราลองก้นแล้วเนี่ยมันก็จะสร้างความชุ่มชื้นให้กับตัวดินที่เราลดน้ำครับแล้วก็มันสามารถระบายได้เร็วแล้วเราลดน้ำลงไปเนี่ยคือมันก็จะระบายลงไปได้เร็วเลยนะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวต้นไม้มาวัดดูก่อนเราควรจะเสริมดินไปที่เท่าไหร่นะครับก็ใส่ดินลองไปก่อนน่าจะได้ครับระดับนี้เราลองมาดูกันครับว่าต้นนี้จะให้รากขนาดไหนนะครับเพื่อนๆดูรากของต้นเห็นไหมครับนี่คือเราเสียบไว้หอมย้ายจากถุงมันเริ่ม14ครับ14เดือน5เริ่มปลูกเมล็ดนะครับแล้วก็16เดือน8เราเริ่มย้ายลงกระถางแต่ตอนนั้นทำวิดีโอวันที่22รากเดินดีครับจากเราใส่ดินไปแล้วนะครับอย่างที่ผมทําเป็นประจําเลยก็คือเราจะใช้ตัวมะพร้าวสับเอามาปิดหน้าไว้เพื่อรักษาความชื้นของดินของสารอาหารเวลาเราลดน้ำนะครับมันก็จะช่วยเก็บความชุ่มชื้นไว้ครับเพราะบางทีเราสามารถ2วันลดครั้งก็ได้ครับเพราะว่าบางทีมันไม่มีเวลาหรือลืมหรือว่าไปธุระเราไม่มีเวลาที่จะมาลดทุกวันหน้าดินไว้นะครับนะครับ
เพื่อนๆดูจากต้นหนึ่งนะครับเริ่มครับตัวตะกร้าแล้วเราก็ลองด้วยมะพร้าวสับมะพร้าวสับอ่ะตัวมะพร้าวมันมีสารอะไรผมไม่ทราบจำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีผลที่เหมือนว่าไปทำร้ายต้นพืชก็คือแนะนำให้เพื่อนๆก่อนที่จะใช้เนี่ยเอามาแช่น้ำก่อนแช่น้ำทิ้งไว้สักหนึ่งคืนครับก่อนที่จะเอามาใช้งานครับเรามาดูอันนี้เลยครับต้นนี้ที่ว่ามันมีขึ้นมา2ต้นรากเดินดีนะครับไม่ครับรากมันแทงลงมาข้างล่างแล้วอ่ะมันรอบๆต้นเห็นไหมครับรากเยอะเดินเยอะมากเลยอันนี้เราติดไว้เพื่อให้รู้ครับว่าเราปลูกวันไหนแล้วเราย้ายวันไหนดินลงไปพอประมาณครับลองก้นไว้ก่อนปุ๊บนี่สองครับแล้วเดี๋ยวเราปลูกเสร็จแล้วเรามาให้เพื่อนๆดูครับทั้งหมดครับก็เสร็จสิ้นกันไปครับกับการย้ายต้นกล้วยหอมแค่ลงตะกร้าอันนี้เป็นครั้งที่สองครับจากการที่ว่าเราเพาะเมล็ดเลยนะครับก็ผ่านเวลามา2เดือนถ้าเกิดรวมกับเพาะเมล็ดละ2เดือนกว่าให้เพื่อนๆดูครับที่ว่าเราเพาะลงพอจับมันได้แล้วเราก็ย้ายลงตะกร้าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายในการย้ายครับแล้วก็ปล่อยเขาเจริญเติบโตตามปกตินะครับดูครับนะครับเหมือนเดิมครับก่อนที่ว่าเราจะเก็บเขาเข้าที่เราก็รดน้ำให้เขาสักนิดหนึ่งครับเพื่อให้เขาได้ความชุ่มชื้นและยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับในการปลูกต้นไม้ของผมในครั้งต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ